สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับและยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สัญชัยกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10ครับวันนี้ข้างๆผมนะครับนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จมากนะครับในแบรนด์ของ PGP Co-Star อันดับ1ของ Co-Star สิ่งที่คุณสัมผัสได้มาอยู่ข้างๆผมแล้วครับแนะนำตัวนิดนึงครับคุณภาคครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมธนภาคกรจันทองครับยินดีรู้จักทุกท่านครับครับแล้วก็คุณภาคครับมันเริ่มต้นธุรกิจยังไงครับหลังจากที่จบการศึกษามากว่าที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับคุณภาคพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยเขาเข้าสู่วงการเครือข่ายพอเข้าสู่วงการเครือข่ายปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มได้ซึมซับแล้วได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำพอเรียนจบมาคือไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเลยครับผมจบมาก็เข้าสู่เครือข่ายเลยผมจะเรียกว่าเป็นครอบครัวของนักบริหารเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะครับจนกระทั่งมาตกทอดมาถึงคุณภาพใช่ครับนะครับในนะครับแวดวงของนะครับการเป็นนักธุรกิจผู้บริหารเครือข่ายเนี่ยครับในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณภาพครับในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมากนะครับแต่เป็นการแข่งขันกัน2แนวทางถ้าแนวทางที่ดีก็คือดีเลยชัดเจนเลยสัดส่วนที่แนวทางที่ไม่ดีก็คือไปสีเทาไปอะไรกันแปลกๆไปเลยครับผมซึ่งมันเป็นที่น่าสงสารบางทีผู้บริโภคก็มองไม่ออกนะครับนะครับคุณภาคครับคุณภาคก้าวเข้ามาถึงอันดับ1นะครับของความเป็น PGP Gold Starนะครับรู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงครับแล้วก็ทำไมตัดสินใจนะครับเข้ามาสู่แบรนด์ดีๆของที่นี่ครับแบรนด์นี้จริงๆได้รู้จักมาเป็นเวลาเกือบ10กว่าปีแล้วครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเขาเพราะว่าเราก็ยังโลดแล่นอยู่กับหลายๆค่ายครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าที่เนี่ยสินค้าเขาดีแต่พูดตรงๆนะครับแผนการตลาดเขาไม่เอื้อที่เราจะทําธุรกิจเท่าไหร่เราก็เลยไปโลดแล่นหลายๆที่ครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตมันก็มีหักเหตรงที่ว่าพอเราประสบกับปัญหากับอีกธุรกิจหนึ่งที่เราเคยอยู่พอประสบปัญหาปุ๊บเราก็เริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ครั้งนี้คงมองแบบเหตุและผลแล้วคงไม่มองว่าสำเร็จเร็วแล้วรวยเร็วแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกเราไม่เอาเราต้องการที่ว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ก็อยู่ตลอดไปก็เลยเป็นที่มาว่าเลยเปิดใจอันดับแรกก่อนที่ไหนจะอยู่ได้เนี่ยเราต้องดูที่ตัวสินค้าก่อน1 product ต้องดูครับ product เพิ่งเกิดหรือเปล่าถ้า product เพิ่งเกิดเราคงฝากชีวิตไม่ได้แต่วันนี้ product เกิดมาแล้ว10กว่าปีครับพอเกิดมา10กว่าปีผมว่ามันไม่ตายอ่ะเมื่อ product ไม่ตายเพียงแต่ว่าถ้าเราเอา product นี้มาแมทกับแผนการตลาดยุคใหม่แนวใหม่เพราะนั้นมันก็จะสําเร็จง่ายแล้วก็มั่นคงระยะยาวด้วยครับใจนะครับที่เลือก PGP Gold Star อันดับ1มาเลยนะครับโปรดักต์ครับโปรดักต์นะครับแล้วตัวของตอนนี้ซิสเต็มนะครับของนะครับ PGP Gold Star ประทับใจตรงไหนบ้างครับซิสเต็มหมายถึงงานการบริหารหรือว่าการทําเพื่อการตลาดครับในเรื่องการตลาดเค้ามีโนว์ฮาวที่ชัดเจนครับคําว่าโนว์ฮาวหมายความว่าวันนี้ใครจะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยคงไม่ถามกันว่าเฮ้ยผมจะลองยังไงวันนี้คงไม่ใช่ลองยังไงแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากสำเร็จคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วโนว์ฮาวตรงนี้ไม่ใช่เพิ่งพิสูจน์แต่มันเป็นการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลเพียงแต่ว่าขอให้เดินตามซิสเต็มเรานะครับแล้วก็จะประสบผลได้นะครับสัมผัสได้ครับจริงได้ครับผมนะครับมีนะครับผลตอบรับที่เห็นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นประทับใจหนึ่งก็คือนะครับในความเป็นนะครับโปรดักต์ของโคสตาเติบโตมานานนะครับเป็นหนึ่งในโลกถ้าผมพูดคือเขาคือมืออาชีพเรื่องเครือข่ายขายตรงเขาคือมืออาชีพครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นมืออาชีพจริงมาเจอกับผู้ค้าที่เป็นมืออาชีพอย่างนี้ก็สนุกว้าวนะครับผมนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวของผมนะครับจะค่อนข้างดีใจแล้วครับคุณเจตจิตที่เพราะว่าที่นี่เป็นแบรนด์ไทยครับนะครับเอาใจช่วยแบรนด์ไทยจริงๆแล้วเชื่อว่าคนไทยเนี่ยทำได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับอย่างที่บอกซิสเต็มเมื่อกี้นี้ถ้ามันเข้ามาประกบการเสร็จปุ๊บแน่นอนนะครับขั้นเทพมาแน่นอนถูกต้องนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพลาดไม่ได้การที่นะครับคุณภาคของเราเนี่ยนะครับได้ก้าวขึ้นมานะครับอันดับหนึ่งของผู้มีรายได้สูงสุดของ PGP Gold Star นะครับทำมาได้ยังไงเขาจะมีเคล็ดลับมาบอกครับครับผมครับ